หนุ่มศรดามโผล่คอมเมนต์หลังเห็นหน้าน้องอเล็กซ์ลูกชายปุ๋มปนัดดาเรียกได้ว่าไม่ปล่อยให้สงสัยกันนานเมื่อคำใบ้ดาราดัง40อัพท้องใกล้คลอดจนหลายๆคนพุ่งเป้าไปที่ปุ๋มปนัดดากระทั่งในเวลาต่อมาปุ๋มปนัดดายอมรับเป็นดาราท้องใกล้คลอดจริงและเรียกได้ว่าประกาศออกสื่อว่าท้องวันนี้และวันถัดมาก็คลอดทันทีโดยล่าสุดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนทางด้านปุ๋มปนัดดาคลอดลูกชายน้องอเล็กซ์โดยมีภาพแรกคุณพ่อคุณแม่และลูกชายร่วมเฟรมกันพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าน้องอนันต์อนันทวันชื่อเล่นอเล็กซ์เกิด 22/11/22 เวลา 11:11 น.น้ำหนัก 2.966 ความยาว 50 ซม.ออกมาแข็งแรงร้องเสียงดังความรู้สึกแรกที่ได้ยินเสียงเขาร้องไห้เลยค่ะแล้วก็ถามคุณพ่อว่าน้องครบ32ไหมผิวเหมือนพ่อหรือแม่ล่าสุดทางด้านบุปนัดดาอวดความน่ารักลูกชายน้องอเล็กซ์ให้ได้เห็นกันแบบชัดๆเรียกได้ว่าน่ารักน่าชังจ้ำม่ำผิวขาวจั๊วเลยจ้าโดยมีทางเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ทางด้านหนุ่มศรดามคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเอาไว้ว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณแม่ปุ๋มคุณพ่อและหลานชายตัวน้อยแข็งแรงแข็งแรงนะลูกนะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ